คุณนุ้ยคะนี่นอกจากแซนด์วิชแล้วจะทำอะไรอีกไหมคะเดี๋ยวช่วงช่วยก็มีผลไม้นิดหน่อยอะจ้ะส่วนมื้อกลางวันก็น่าจะเป็นอาหารจานเดียวง่ายๆประเภทข้าวผัดไข่ดาวน่าอิจฉาคุณไก่จังเลยนะคะที่มีแฟนคอยรักคอยห่วงใยขนาดเนี้ยนี่ขนาดเพิ่งหายป่วยนะคะเนี่ยนี่ถ้าเทียบกับสิ่งที่ไก่ทำให้นุ้ยนะมันยังน้อยไปด้วยซ้ำถ้านุ้ยสามารถทำอะไรตอบแทนเขาได้มากกว่านี้นุ้ยก็จะทำโอ้หวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งเรือนให้ค่ะคุณนุ้ยช่วงอะอยากจะมีใครสักคนที่รักช่วงมากๆเหมือนที่คุณไก่คุณนุ้ยรักกันบ้างจังอิจฉาจริงนะคะเนี่ยไม่ทานข้าวก่อนเหรอคะจะได้ทานยาอ๋อไม่หรอกนี่มันจะบ่ายอยู่แล้วไม่เห็นมีใครเข้าไปปลุกผมเลยก็จูงเห็นคุณไม่สบายอยากจะให้นอนพักเยอะๆผมไปแล้วฮ่าเลยไม่มีใครอยู่ทานข้าวเป็นเพื่อนกับจวงเลยก็แต่ไก่ไงสงสัยบกอยู่ในห้องแฟนหรือมั้งก็อยู่ด้วยกันทั้งคืนแล้วค่ะจะให้จวงไปนั่งขวางอยู่ยันเช้าคงไม่ใช่อ่ะนี่ก็เพิ่งออกไปเมื่อกี้นี่เองนะคะเห็นบอกว่ามีนัดกับลูกค้าที่ร้านน่าระรื่นด้วยกันทั้งคู่เลยแม่นุ้ยนี่เขาไม่ต้องทำงานหรอคะหรือว่าเขาลาคุณปุ๊ไว้แล้วนัดเขาไว้กี่โมงเหรอกายบ่ายสองอะแต่นี่มันจะสี่โมงแล้วนะลองโทรหาเขาดูไหมมีเบอร์เขาหรือเปล่าไก่โมดีใจเลยลืมขออะใจเย็นอีกนิดนะไก่ว่ามิสเตอร์เจมยังไงต้องมาสวัสดีค่ะคุณปุริมคุณแสงดาวไม่ใช่เขาจะเลี้ยงที่นี่เหรอครับค่ะดูหน้าตาคุณยังไม่ดีขึ้นเลยนะคะจะไปผิดที่ก็ได้นะไก่ได้เขียนแผนที่ให้เขาหรือเปล่าไก่เขียนแผนที่ให้เขานะตอนที่อธิบายอ่ะเขายังบอกเลยนะว่ารู้จักที่นี่ดีเพราะเคยมาซื้อภาพที่แกลเลอรี่ใหญ่ๆแถวเนี้ยทีนี้มันจะหกโมงแล้วนะนุ้ยเขาอาจจะติดธุระอีกที่ไหนก็ได้นะเขาต้องบินกลับอเมริกาคืนนี้ยังไงเขาต้องมาแล้วเธอปฏิเสธคุณงั้นเหรอคะฉันชักอยากจะเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้ละใครกันเนาะที่ช่างใจคอเด็ดเดี่ยว
กล้าปฏิเสธผู้ชายที่เพียบพร้อมอย่างคุณผมอาจจะพร้อมในสายตาคนอื่นแต่ไม่ใช่เธอคุณคงเสียใจมากเพราะอะไรคะเพราะเธอมีคนอื่นเหรอคะครับคุณก็เลยอกหักมันก็ไม่เชิงนะผมแค่อยากเห็นเธอมีความสุขแต่ผมก็เจ็บปวดวิธีการเอาชนะความเจ็บปวดเนี่ยมีอยู่สองวิธีวิธีแรกก็คือหนีไม่รับไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นส่วนวิธีที่สองก็คือการเผชิญหน้าแต่คุณต้องรักผู้หญิงคนนั้นมากพอที่จะกล้าทำให้เธอมีความสุขได้และความสุขของคนที่คุณรักก็จะช่วยเยียวยาหัวใจที่เจ็บปวดของคุณเองน้ำตาเธอทุกหยดรู้ไหมว่ามันเหมือนน้ำกรดลดลงหัวใจยิ่งเธอเป็นคนเดียวที่มีสิทธิ์เข้าไปช่วยเธออยากเป็นคนที่เธอเข้ามาสอบตรงหัวใจก็จะไว้จนกว่าเธอจะหายดีโอ้อย่าเข้าไปหาและเช็ดน้ำตาที่ไหลคงไม่มาแล้วล่ะเรากลับบ้านกันเถอะไก่ขอโทษนะนุ้ยขอโทษที่ทำให้เวลาที่นุ้ยจะเป็นอิสระมันกลายออกไปอีกอยู่บ้านนั้นอีกแล้วหนูไม่อยากอยู่บ้านนั้นอีกแม้แต่วินาทีเดียวหนุ่ยไก่รู้นะว่าหนูอึดอัดแค่ไหนแต่ไก่ขอให้อดหนูอดทนรออีกนิดได้ไหมรูปอ่ะมันอยู่ที่เราถึงเขาไม่มาเอาเราก็ไปถ่ายคนอื่นได้จริงไหมไม่ร้องนะนุ้ยอดทนมาได้ตั้งไก่ขอให้นุ้ยอดทนรออีกนิดนะนะหนุ่ยจะอดทนหนุ่ยจะรอรอวันที่ตัวเองจะได้ไปให้พ้นจากบ้านนั้นสักทีทั้งใจเจ็บจนใจแทบขาดคือฉันทุกครั้งที่เธอร้องไห้อยากเป็นคนเดียวที่มีสิทธิ์เข้าไปช่วยเธออยากเป็นคนที่เธอเข้ามาสอบตรงหัวใจก
อดเธอไว้จน